ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับปุยนายช่างใหญ่ที่ขอปิดอู่สารฝันที่จะคว้าทุนไปซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับบริการลูกค้านั่นเองครับม.3จบม.3ปุ๊บตัดสินใจไม่เรียนต่อเดินเส้นทางช่างเลยครับผมก็เรียนด้วยเรียนกศน.กศน.ไปด้วยใช่ครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆลูกมือครับแล้วก็เป็นลูกมือเขาอยู่กี่ปีประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีระหว่างนั้นเรียนกศน.ไปด้วยเรียนกศน.ไปด้วยกี่ปีจบน่าจะ3ปี3ปีจบครับผมไม่2ปี2ปีครับ2ปีจบใช่ครับที่มาตรฐานเขาเรียกกูเรียนม.6อีกนะเรียกกูเรียนต่อสายสามัญอีกนะใช่ครับ3ปีจบอาวุธไป2ปีจบอาวุธไปทำอะไรผมก็ระหว่างนั้นผมก็ได้ไปออกไปอยู่ที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่งก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานซ่อมที่แบบว่ามาตรฐานขึ้นแบบเป็นศูนย์บริการของมอเตอร์ไซค์ที่เขามีแบรนด์นี่แหละว่างั้นว่างั้นพอเจองานยากเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเอ้ยรับหมดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมันดีว่ะ อะไรมันดีแล้วก็ความรู้หาซื้อไม่ได้เราต้องไปเอาเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ซื้อความรู้เลยนะ นี่เอาความรู้ไปด้วยเอาเงินเข้าไปด้วยนะ เอาความรู้เลยเอาเงินเข้าด้วย ใช่ครับผมโอ้นายนี่โคตรเจ๋งเลย หลังนั้นก็ขยับตัวเป็นหัวหน้าเขาใช่เป็นหัวหน้าอยู่กี่ปีก่อนที่จะเป็นหัวหน้านะมันมีหัวหน้าอยู่แล้วเขาก็ไปมีความฝันไปอยากไปเปิดร้านเขาอยากมีอู่ของเขาใช่รุ่นพี่สองสามคนน่ะทยอยออกไปนะครับก็ขอบคุณรุ่นพี่เหล่านั้นด้วยนะที่ทำให้เราได้เป็นหัวหน้าแล้วก็ทีนี้พลังมันมาแล้วแบบมั่นใจแล้วว่าจะเปิดละมีความมั่นใจว่าอยากเป็นเจ้าของได้ละเกิดเปิดปีไหนเปิดร้านปี52 52เป็นไงกิจการดำเนินไปด้วยดีไหมปีแรกนี้ก็สั่นๆอยู่ว่าโอ้ลูกค้าเมื่อไหร่จะมาเนาะอะไรอย่างงี้กังวลอยู่สักพักนึงมาแล้วดีใจมากเจ้าแรกเจ้าแรกดีใจสุดๆเลยตื่นเต้นมากกี่นานหลายเดือนไหมก็เกือบเป็นเดือนนะครับถึงจะได้ลูกค้าประจําแล้วถึงจะได้มีแบบทํางานแบบมันเลยทีเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากคนแรกก่อนเราต้องให้เห็นฝีมือก่อนใช่ครับคราวนี้โอ้โหทํางานมันเลยงานเข้ามาเรื่อยๆเลยครับ54เท่านั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นน้ําท่วมครับน้ําท่วมผมก็เพราะความหวังดีแล้วก็อยากรายได้ด้วยเขาเข็นรถมากันมาจากเขื่อนมันแตกตอนนั้นมาให้ผมซ่อมรถหน่อยจะกลับบ้านหนีน้ำอยู่ผมก็น้ำมาอยู่ตรงถนนละก็ซ่อมไปติดก็ดีใจเราก็ดีใจกับเขาได้กลับส่งเขากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาอีกละมาอีกละมาอีกละเอาแล้วกูจะขนของยังไงวะเนี่ยระหว่างนี้ระหว่างนั้นคือน้ำท่วมจากบ้านอื่นแล้วน้ำมอไซค์ก็เสียแล้วใช่เขามาซ่อมบ้านเราใช่ซ่อมปุ๊บระหว่างนั้นน้ำบ้านเราน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยวิชั่นเว้ยความชะล่าใจเราไม่เคยเจอน้ำท่วมเราคือคนพื้นที่ไม่ท่วมหรอกไม่เคยเจอไม่ท่วมหรอกไงแต่ว่าเห็นคนเขาเข็นมาเริ่มเข็นมาคนแก่เด็กมีอะไรต่างๆมาเราก็ช่วยจนเอาให้เขาติดเขาก็ไปพรุ่งนี้เช้ามาแค่นั้นแหละนี่เลยมิดเลยมอไซค์อุปกรณ์เรียบร้อยเช็ดเรียบครับผมหายกระจายหายรถลูกค้ารถตัวเองก็เรียบร้อยใจเสียไหมตอนนั้นโอ้โหแบบรู้สึกว่าหมดแล้วทำไงดีวะเนี่ยพอน้ำรถปรากฏว่ามันการไม่เป็นอย่างคาดแบบเดินทางไหนก่อนนี้จะหยิบอะไรก่อนดีเนี่ยมันเละไปหมดเลยสีมันเป็นสีเดียวไปหมดเลยมันไม่รู้จะจับอันไหนก่อนสีที่เสียไปหมดเห็นชาวบ้านเขาก็เก็บบ้านเหมือนกันเราก็เหมือนคนเหมือนเขาดีกว่าเราก็ลุยเหมือนกันกับเขาเก็บบ้านเก็บบ้านปุ๊บอ้าวรถมาแต่ไหนวะนี่เข็นมาอย่างกับแมงวีมาเลยเต็มเลยมาซ่อมรถได้เหรอครับซ่อมรถได้เหรอหลังที่โชคร้ายอยู่รถมอเตอร์ไซค์ท่วมครับมีผู้ที่ร่วมชะตากรรมแบบเรามากมายถูกต้องครับมอเตอร์ไซค์เสียกันทั่วหน้าใช่ครับผมหวานกุ๊บหวานเจี๊ยบโอ้ยเงินไม่เหลือแล้วสักบาทเลยเงินเก็บไม่มีมีทางเดียวก็คือสู้อย่างเดียวครับเป็นร้อยคันไหมตอนนั้นน่าจะถ้าเดือนหนึ่งน่าจะประมาณ 20-30 คันผ่าเครื่องนะทำเองคือตัวผ่ามาล้างใหม่เลยใช่ครับ20คันเผลอๆอาจจะ30ไม่ได้นับไม่มีเวลานับเลยไม่มีเวลานับเลยใช่ครับทำงานจนถ่ายผอมเลยใช่ครับผมตั้งตัวได้แล้วก็
ได้มีทุนมาปุ๊บก็เริ่มเอาใหม่เอาใหม่นะครับในตรงนั้นก็สู้ถึงทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ก็มีอู่เป็นของตัวเองแล้วใช่ครับแต่ขาดอย่างเดียวคืออะไรมันไม่มีใช่ไหมใช่ครับผมเพราะอะไรไม่มีงานมันไม่คล่องถูกต้องป่ะถูกคล่องครับใช้เงินทุนเท่าไหร่ฮะรวมทั้งลิฟต์ยกรถด้วยลิฟต์ก็ประมาณ 20,000 ลิฟต์ 20,000 ครับผมสต็อกอะไรเอาสักเท่าไหร่สักเท่าๆกันแหละครับ 20,000 ครับผมรวมซีรีส์รวม 40,000 ครับประมาณนั้นนะครับในตรงนั้นนี่คือความฝันที่เป็นจริงได้เป็นไงครับพี่ปุ้ยดูแล้วพี่เขาเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนนะเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับผมว่าที่นั้นลูกค้าเยอะอยู่แล้วแหละนะครับเป็นกำลังใจให้นะพี่นะครับผมฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับครับผมไม่แน่วันนี้พี่อาจจะได้เงินรางวัลกลับไปต่อยอดธุรกิจก็ได้เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ประสบการณ์การร้องเพลงของพี่กี่ปีครับพี่ร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เพลงใจสั่งมานี่ผมหัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกเลยแต่ผมไม่ได้นำมาร้องในปัจจุบันเลยอ๋อไม่เคยเอามาร้องเลยแต่ร้องแต่ยุค90เล่นเพลงใหม่ๆไม่ค่อยร้องส่วนมากจะร้อง90อะไรอย่างงี้ใช่ครับวันนี้เอาเพลงที่หัดเล่นมาเป็นเพลงแรกๆในชีวิตเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ร้องนานมากแล้วแน่มีออกตัวไว้มันก็เลยลืมอาจจะลืมหรือเปล่าเนอะไม่อยากมาลืมสิจัดไปจัดไปกับเพลงใจสั่งมาครับจากพี่ปุ้ยครับหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยนี่ก็ยอมเข้าใจชอบเธอไม่เบาแต่แกเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาลองเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่ากอดเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่ทนสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่ากอดเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ในหัวใจมันล้ำลองอยากจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแค่มีหนึ่งคำที่ยังค้างคาในคำพูดลูกพูดชายฉันชอบเธอ
เป็นไงครับพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปุ้ยครับปุ้ยกับปุ้ยชอบอารมณ์ครับอารมณ์พี่เขาแบบเข้าถึงเพลงมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีการซ้อมท่ามด้วยการจับมือจับมือจับไมค์อะไรครับก็ขอให้คุณพี่สมหวังนะพี่นะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากกรรมการนะครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ปุ้ยครับโอ้ชอบชีวิตใบหนุ่มของน้องปุ้ยมากเลยนะครับครับผมซึ่งมันบ่งบอกว่าความรักถ้าเรารักสิ่งใดถ้าทำให้เต็มที่เนี่ยยังไงก็ไปถึงฝันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ถือว่าร้องได้ดีครับร้องดีในที่นี้หมายถึงเสียงของเขาอ่ะมันมีความเป็นเนื้อเสียงที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะให้ปุ้ยซ้อมบ่อยๆนะครับแล้วก็กล้าออกเสียงมากกว่านี้เพราะว่าโน้ตทุกโน้ตเขาไปได้หมดเลยเขามีตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะแค่แบบช่วงไหนสูงช่วงไหนต่ำก็ให้ฟังต้นฉบับเขาแล้วก็ให้กล้าร้องออกเสียงให้ชัดมันก็จะดีกว่านี้ครับผมให้กำลังใจนะครับครับขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ค่ะชอบจังเลยคุณปุ้ยคู่แข่งแล้วเนี่ยนี่ปุ้ยคลายเครียดแล้วปุ้ยคลายเครียดแล้วอารมณ์ดีเหลือเกินแล้วนอกจากความอารมณ์ดีคุณปุ้ยรู้ป่าวว่าตัวเองอ่ะคำพูดแต่ละคำออกมาไม่เหมือนช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะเหมือนครูดีๆนี่เลยจริงเพราะแต่ละคำอ่ะมันจะแฝงไปด้วยความคิดในเรื่องของการใฝ่รู้ความไม่ย่อท้อบางคนอ่ะทำงานอาชีพนึงอาชีพใดอาชีพนึงอยู่นะก็จะทำซ้ำๆอยู่งั้นแต่ไม่รู้จักเพิ่มแต่คุณปุ้ยไม่ปุ้ยบอกฉันมีอยู่แค่นี้แต่ฉันจะเพิ่มไปอีกเพิ่มความรู้อีกเพิ่มความรู้อีกใครไม่ทำฉันทำเชื่อว่าพี่ปุ้ยทำได้ดีแน่นอนในอนาคตน่าจะเป็นแบบเท่าแก่เลยอ่ะเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีลูกน้องให้เราได้คุมให้เราได้สอนวิชาที่เรามีกับตัวในหัวเนี่ยส่งต่อลูกน้องไปอีกทีนึงขอให้มีวันนั้นขอให้ทำให้ได้ส่วนเรื่องของการร้องเพลงพี่ปุ้ยร้องดีนะเสียงแหบมีเสน่ห์ไม่ผิดอะไรเลยแต่มันเหลือแค่ว่าเหมือนตอนนี้พี่ปุ้ยร้องใจสั่งมาบอกรักสาวแต่เหมือนแบบสาวนั่งอยู่ข้างๆอ่ะก็เลยมาร้องเลยบอกหงิงหงิงแต่เพลงนี้อยากให้รู้สึกว่าสาวอยู่ชั้น5ของอพาร์ตเมนต์อ่ะแล้วพี่ปุ้ยมันร้องข้างล่างก็เลยมาร้องเพลงบอกมันต้องส่งให้เขาได้ยินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไหนลองแบบจากตรงนู้นแล้วนึกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้น5ได้ไหมก็เลยมาร้องเพลงบอกขอตะเบงอ่ะไงก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจโอ้โหฉันสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาได้นี่แหละเผื่อมีโอกาสได้แบบมาโชว์อะไรแบบนี้บ่อยๆอีกตะโกนเข้าไปแต่ว่าตะโกนให้มันเพราะนะก็คือร้องเพลงนั่นแหละแต่อยากให้มันดังขึ้นอยากให้แบบจับใจคนที่อยู่ชั้น5นิดนึงตอนนี้มันเหมือนแบบมันแผ่วๆนิดนึงไม่รู้ว่าตอนคุยพี่แฟงเมาเยอะไงเมาสนุกจริงแรงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะชอบมากๆกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับชีวิตและเรื่องราวของปุ้ยปุ้ยเหมือนเป็นคนจบปริญญาแล้วเพียงแค่ไม่ได้ผ่านสถาบันเท่านั้นเองที่ชอบมากไปกว่านั้นก็คือชอบการรักในวิชาชีพตัวเองปุ้ยคือศิลปินช่างซ่อมครับผมครูรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมมันงดงามมากก็หวังว่าความสุขที่ปุ้ยมีผ่านอาชีพที่ปุ้ยรักเนี่ยมันจะทำให้ปุ้ยแข็งแรงและมีความมั่นคงครับผมเอาใจช่วยเลยนะครับครับส่วนการร้องเพลงก็ร้องเพลงเก่งเลยอารมณ์เพลงดีทุกอย่างดีหมดครับผมแต่ปุ้ยมีจุดอ่อนเรื่องนึงครับผมซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ซ่อมยากมากครับก็คือวิธีการออกเสียงของปุ้ยไม่เป็นธรรมชาติครับคุยกับพี่แฟงนี่หรือพูดกับครูขนาดนี้นี่ฟังแล้วสว่างเลยเสียงเนื้อเสียงหนาสว่างเสียงหนาเสียงเพราะน่าฟังเลยครับผมแต่พอร้องปุ๊บนี่ไปแอบเสียงไปพยายามเหมือนครับผมมันก็เลยดรอปลงและมันฟังและไม่จริงครับซึ่งถ้าใครเป็นแบบนี้แก้ยากมากครับผมเพราะว่ามันจะชินครับจะแก้ยังไงที่จะเอาเสียงธรรมชาติตัวเองไปใช้งานครับถ้าทำได้ทุกอย่างมันจบเลยเพราะปุ้ยร้องเพลงเก่งไปแล้วลองแก้ไขดูนะครับขอบคุณมากครับถึงเวลาตอบกลับของหนุ่มเมืองเพชรแชมป์3สมัยของเราแล้วล่ะครับแล้วในศึกวันนี้เพชรจะผ่านด่านผู้ท้าดวลเพื่อสะสมทุนไปสานฝันในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยาเพชรจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยหนุ่มสุดกตัญญูคนนี้กันเลยครับเส้นทางการร้องเพลงของเพชรมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าความชอบนี้มันได้มายังไงครับก็เริ่มจากพ่อกับแม่ครับ
ซึมซับมาจากที่ว่าพ่อกับแม่ไปงานครับไปงานแบบออกงานแทบทุกวันเลยครับในเพชรบุรีเมื่อก่อนตอนที่ครับตอนที่ลำวงยังไม่ได้แบบกลับมาฮิตอีกรอบนึงครับอ๋อใช่ครับเป็นงานร้องลำวงเป็นงานร้องธรรมดาครับแต่ว่าก็หลังจากที่ลำวงอะครับกลับมาฮิตอีกครั้งนึงก็เลยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่วงนั้นก็หลายปีเหมือนกันครับที่แบบได้ขึ้นเวทีกับพ่อกับแม่ครับอ๋อเหรอขึ้นไปร้องบ้างไหมร้องครับร้องครับร้อง 2-3 เพลงก็ได้ตังค์มาเป็นพันนะครับได้มากกว่าค่าตัวพ่อเองครับพอเราโตขึ้นเงินมันน้อยลงไหมน้อยลงเขาเอ็นดูความเป็นเด็กใช่ไหมครับอ๋อคุณแสดงว่าคุณแม่ร้องเพลงได้ก็ได้ครับใครอยากฟังเสียงคุณแม่ขอเสียงตบมือหน่อยครับผมวันนี้อยากฟังเสียงแม่สักหน่อยได้ไหมจ๊ะพอได้ไม่ได้ร้องนานเลยเอาเพลงอะไรดีจ๊ะสาวนาสองแฟนค่ะจัดไปหากมีเวลามาเยี่ยมบรรดาบ้างเด้อพี่เด้ออย่ามัวไปเห่อแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัวให้แม่มายืนแทนได้ไหมครับอะไรนะให้แม่มาแข่งแทนได้ไหมครับรอบนี้โอ้ไอ้นี่ใช้แรงงานแม่แล้วเว้ยไม่ได้เราต้องสู้เองเอาละเพชรวันนี้ขอหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้พี่ปุ้ยเขาหน่อยได้ไหมได้ครับจัดไปครับจดหมายจากแนวหน้าครับเอ้าเอ็มสิบหกเลยครับผมจากเพชรครับกลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าพี่ครึมราลืมข้าวปลาไม่แลเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงโชมรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอกทนจนตอกหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยทั้งจำได้ไหมนั่งตอบจอมอกเลิกก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารกเตรียมต่อสู้คลำหลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักร
บภัยจอมอคนจนตอกหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยทั้งจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเคลอก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ปุ้ยครับเพื่อนครับเพื่อนใช่คือเขาผมฟังนะผมว่าเขาร้องเพลงเป็นตัวเองมากเลยครับเหมือนเป็นเพลงเขาคนนี้ถ้าแบบมีผลงานของตัวเองออกไปเนี่ยโอ้พวงมาลัยล้นคอใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับเพชรนี่ร้องเพลงเก่งนะแล้วก็เสียงเขาเข้าที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอื้อนเนื้อเสียงอยากให้หนักเบาตรงไหนเขาทำได้หมดเลยฮะนี่คือข้อดีของน้องเพชรนะครับแต่การตีโจทย์เพลงนี้ผมอยากจะให้น้องเพชรร้องให้แข็งแรงมากกว่านี้พอร้องแบบท่อนที่สองท่อนฮุกมาท่อนสุดท้ายมันดูนุ่มนวลไปสำหรับความรู้สึกของผมส่วนตัวเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี่โอ้โหกระสุนปิวว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเสียงปืนลั่นปังใช่เหมือนน้องเพชรอาจจะพะวงว่ากลัวจะไม่ไพเราะแต่พอเราพะวงมากเกินไปความไพเราะที่ว่าเรากะว่าจะไพเราะมันกลับกลายเป็นว่ามันดูอ่อนแรงลงไปเพลงมันก็เลยไม่ค่อยการเล่าเรื่องมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงครับมันเหมือนแบบผู้ชายคนนึงที่กำลังแบบเหมือนไปทำมาหากินธรรมดาแต่ไม่ใช่ไปรบอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ร้องเก่งนะครับร้องแบบชอบเนื้อเสียงมากครับผมขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ครับเพลงเนี่ยจดหมายจากแนวหน้านะในเพลงมันสาดกระสุนสาดระเบิดใช่ไหมแต่พี่กลับมองเป็นสงครามสีชมพูมากเลยเมื่อกี้เนี่ย พร้อมจะสาดความรักสาดพวงมาลัยติดแบงค์ให้เพชรแบบนึกภาพในอนาคตของน้องเลยอ่ะเพราะมีความเป็นแบบศิลปินดีมากอย่าว่าแต่กรรมการหรือว่าคนดูเพลินนะคู่แข่งของเรายังเพลินเลยคุณคะ คุณปุ้ยเหมือนไม่ได้มาแข่งกับน้องอ่ะพอดนตรีขึ้นแล้วพอน้องเขาร้องแล้วยิ่งร้องดีคุณปุ้ยจนจบเพลินใช่ไหมพี่ใช่ครับผมน่าไงเพราะมากเห็นไหมฟังแล้วเพลินจริงๆเลยก็เห็นด้วยกับพี่พีนะคะก็คือแบบพอมันเป็นแบบเพลงสงครามอะเนาะก็แข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงก็จะดีมากเมื่อกี้นี้มันซอฟไปนิดนึงแต่โดยรวมในฐานะคนที่เตรียมตัวจะเป็นแฟนคลับเป็นแม่ยกนะโดยรวมเพลินแล้วลูกเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับน้องเพชรกับจดหมายจากแนวหน้าก็ความใช่ยังทำงานความเก่งก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่ลูกแต่ว่าเพชรกำลังเจอปัญหาของคนเก่งเลยแน่นอนทักษะพื้นฐานนี่ผ่านหมดลูกเสียงเพราะแม่นจังหวะเก็บรายละเอียดดีแต่เวลาฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมไม่จริงพอไม่จริงนี่อธิบายยากแหละสาเหตุที่มันไม่จริงมันเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือวันนี้เพชรเอื้อนค่อนข้างจะเกินเยอะเกินไปลูกโดยเฉพาะในท่อนแรกๆพอเราใช้ทักษะการเอื้อนเยอะเกินไปมันดูแบบย้วยไปหมดนี่เรื่องแรกนะมันก็มีผลต่อทำให้คนฟังรู้สึกแบบพี่ๆว่าเอ๊ะกำลังรบกันอยู่นะกำลังเล่าเรื่องจริงกันอยู่นะแต่ทำไมมันดูมันเพลินไปอีกแบบหนึ่งอันที่สองก็คือยังพะวงเรื่องความหล่อความเพราะของเสียงอยู่หรอกมันก็เลยทำให้มันซอฟลงพอสองอย่างนี้มันมาล้นมาเกินเนี่ยมันทำให้อารมณ์เพลงมันไม่ตรงฟังแล้วไม่จริงเพชรอาจจะต้องกลับไปฟังทบ2ลูกอีสานที่พี่ไผ่ร้องเอาไว้ในเพลงอาการเดียวกันนะลูกแล้วเราจะรู้สึกเอ๊ะมันจริงจังเลยมันจริงจังเลยนะปรับตรงนี้ลูกปรับตรงนี้มันต้องเรียนรู้ต่อไปนะมันและมันเป็นเรื่องยากนะและก็ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนมากๆนะครับหลายคนครูบาอาจารย์บางท่านถึงขนาดใช้คำพูดค่อนข้างจะแรงนะว่าเวลาคนที่เก่งร้องเพลงนี่แล้วก็ร้องไปเล่นไปกับแฟนเพลงจนลืมเอาจริงกับเพลงนี่เขาเรียกว่าประมาทเพลงเลยนะลูกปรับตรงนี้ลูกจูนความเก่งให้ชัดแล้วมันจะใช่มากกว่านี้ครับขอบคุณครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับ
วันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์3สมัยต้อนรับการมาเยือนของช่างสุดเก่าฮะพี่ปุ้ยจากนครปฐมฮะมาดูซิว่าวันนี้ฮะใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะจากคะแนนแรกโดยพี่ๆครับมาดูกันว่าผู้ที่ออกนำไปก่อนเป็นใครฮะพี่ๆเสด็จให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เพชรครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ชมพู่ค่ะถ้าเป็นชื่อของเพชรเขาคือแชมป์สมัยที่4ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่ปุ้ยเสมอกัน1ต่อ1ฮะพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แกเพชรครับผมแชมป์4สมัยจ้าขอดูคะแนนจากคุณสลาครับเพชรครับผมทีนี้ฮะพี่ปุ้ยแล้วเรื่องราวของเขาในวันนี้ครูเชื่อว่าใครที่ดูปุ้ยในวันนี้นะครับผมจะรักปุ้ยผมครับจากการเล่าสู่การร้องเนี่ยปุ้ยคือศิลปินเลยนะผมครับแล้วก็เป็นคนที่เอาวิชาที่รักอาชีพตัวเองมาเล่าสู่กันฟังได้อย่างงดงามมากน้ำท่วมเจอปัญหาวิกฤตแต่ปุ้ยเล่าด้วยมุมที่รื่นรมทั้งหมดเลยครับผมเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากส่วนการร้องเพลงนั้นปรับแค่วิธีการออกเสียงทุกอย่างก็มีอยู่ครบเช่นเดียวกันขอให้ปุ้ยสู้ต่อไปนะครับผมครับครับวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณปุ้ยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์4สมัยไปเท่าไหร่ดีแชมป์สุดหล่อของเราฮะเพชรจากเพชรบุรีวันนี้ได้ลุ้นอีกครั้งกับวงล้อเงินทุนนะซึ่งตอนนี้ก็มีสะสมเงินทุนจากโรแลนด์ทุกท่านอยู่ 25,000 บาทเฮ้ยดีเดิมเลยสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทคราวหน้าอีกสัก2นิวตันนิดหนึ่งเอาละทุนเดิมมีอยู่ 25,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโรแลนด์ในตรารวมอยู่ที่ 35,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์ของเรารวมทั้งนักสู้ทุกคนได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงโชคอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ oh, yeah. ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี